เดี๋ยวขออนุญาตจะนำเสนอแบบช้าๆค่อยๆอ่านไปนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันไม่ยืนยันข้อมูลนี้มาจาก Facebook ของสว.สมชายแสวงการนะฮะท่านสมาชิกวุฒิสภาโดยคุณสมชายได้มีการโพสต์ข้อความแบบนี้นะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะท่านผู้ชมสามารถจะเข้าไปดูได้ใน Facebook ของท่านสว.สมชายแสวงการนะครับโดยมีข้อความว่าลายหลุดครับนายนะผิดกฎหมายเลือกตั้งยุบพรรคแน่กกต.รู้เรื่องนี้หรือยังนะครับนี่นะฮะแล้วก็ลงในรายละเอียดข้อความบอกว่าหลักฐานลายหลุดชิ้นสำคัญนี้แค่ออเดิร์ฟการเมืองเห็นชัดถึงการสั่งการการครอบงำพรรคและการจ่ายเงินซื้อเสียงผ่านกลุ่มบุคคลเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งของนายจุดๆๆนะซึ่งกำลังจะทำให้พรรคการเมืองหนึ่งถึงกับแลนถลายเข้าสู่นะการอาจถูกยุบพรรคได้ในเร็วๆนี้นี่ก็คือข้อความทางลายนะมีการพูดคุยกับคนที่ใช้ไลน์อยู่ข้างบนใครข้างบนใช้ไลน์รูปนี้ก็แสดงว่าคนนั้นแหละค่ะนะฮะคุยกับอีกคนนึงฝั่งนี้คือฝั่งของคนที่อยู่ในประเทศฝั่งซ้ายท่านผู้ชมคือคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับโดยข้อความไลน์ที่สว.สมชายเอามาเปิดเผยระบุว่าแบบนี้นะฮะนายกทอทหารใช้ไลน์คุยกันกับคนที่ใช้ชื่อเล่นมาชื่อตุ๋ยนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะนางตุ๋ยนะครับเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงโดยการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งบอกว่าตุ๋ยได้ส่งข้อความนะเข้ามาระบุว่ากราบเท้านายที่เคารพรักยิ่งโอ้โหนายกทหารเป็นใครไม่รู้แต่ว่านางตุ๋ยเนี่ยนะฮะใช้ถ้อยคำว่ากราบเท้านายที่เคารพรักยิ่งนายคะหลังจากที่ตุ๋ยได้นัดพูดคุยกับ6จังหวัดได้ข้อสรุปคือโครงการชวนคนเสื้อแดงเพื่อให้คนเสื้อแดงที่ไปช่วยพรรคอื่นด้วยสาเหตุต่างๆให้กลับบ้านใครคิดทำโครงการนี้นะฮะชื่อเล่นชื่อตุ๋ยหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปค้นเอาในอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะฮะโครงการชวนคนเสื้อแดงเพื่อให้คนเสื้อแดงที่ไปช่วยพรรคอื่นด้วยสาเหตุต่างๆให้กลับบ้านมาช่วยบ้านก็คือพรรคจุดๆๆขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นะฮะท่านผู้ชมครับเปิดเผยไม่ได้นะครับให้ชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์และได้เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยให้นายกทอทหารกลับบ้านให้ได้นะฮะโดยจะเชิญคนที่เป็นแกนนำมีมวลชนในมือมีอุดมการยึดมั่นศรัทธาในตัวท่านนายกทอทหารและการทำกิจกรรมทางการเมืองตลอดมาทุกกลุ่มเพื่อมารับฟังโครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการถ้าใครเห็นดีด้วยก็ดำเนินการต่อของขั้นตอนกิจกรรมของโครงการค่ะซึ่งตุ๋ยก็คือนางตุ๋ยเนี่ยนะฮะและทีมงานได้จัดทำโครงการนี้มานำเสนอเพื่อให้นายโปรดทราบและพิจารณาค่ะนี่คือรายละเอียดยาวๆเนี่ยผมย่อยให้ประมาณนี้และก็แนบเอกสารมาอีกประมาณสัก6แผ่นนะฮะเป็นโปรเจกต์เสนอโปรเจกต์ปกติโปรเจกต์แบบนี้เขาเขียนมาเพื่ออะไรขออนุมัติงบถ้าอยู่ดีๆเขียนขอเงินเปล่าๆไม่ได้ต้องมีโปรเจกต์มาเขาก็เขียนโครงการมากระดาษประมาณ5-6แผ่นนี่แหละนะฮะถัดมานะครับต่อมาเนี่ยนะฮะทางด้านของคนที่ชื่อนายกทอทหารเนี่ยนะครับก็ได้พิมพ์สอบถามไปว่าใช้เงินเท่าไหร่นะนางตุ๋ยก็ตอบว่าสุดแท้แต่นายค่ะนะตอนนี้ตุ๋ยได้รวบรวมรายชื่อแกนนำเสื้อแดงที่มีผลงานมีมวลชนไว้เบื้องต้นแล้วนี่ก็คือหน้าแรกนี่จบไปแล้วนะใช้เงินเท่าไหร่นะถัดมาหน้าที่สองนะครับนางตุ๋ยก็แจ้งเพิ่มเติมพิมพ์เพิ่มเติมบอกว่าตุ๋ยได้คุยกับพี่ติ๋มนะฮะใน20จังหวัดแล้วนะคะวงเล็บ24กลุ่มจังหวัดละ 300,000 บาทคนายแต่จะเป็นภารกิจถัวจ่ายตามสภาพของแต่ละกลุ่มพร้อมกับส่งรูปตัวอย่างชื่อแกนนำในตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นมีจริงไม่มีจริงไม่รู้ท่านผู้ชมครับนี่คือข้อความในไลน์เดี๋ยวไปตรวจสอบดูใครมีชื่อในไลน์ต่างๆนานาก็ออกตัวแล้วก็สามารถจะไปแจ้งความได้ถ้าข้อมูลนี้มันไม่จริงแต่ถ้าข้อมูลนี้มันจริงมันจะส่งผลอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับซึ่งนางตุ๋ยเนี่ยนะฮะได้ลงในรายละเอียดแล้วก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมแจ้งนายกทหารไปนายกทหารก็เลยพิมพ์ตอบกลับมาว่า 300,000 คูณ20เท่ากับ6ล้านแปลว่าอะไรแปลว่า 300,000 คูณ20จังหวัดจังหวัดละ 300,000 เท่ากับ6ล้านเสร็จปุ๊บและมีการพิมพ์อีกนะบรรทัดที่2จากตัวเลขนี้บอกว่า
เยอะอยู่นะใครจะดูแลส่งไปรวมทีเดียวหรือกระจายเนี่ย6ล้าน20จังหวัดเยอะอยู่นะตุ๋ยเยอะอยู่นะตุ๋ยใครจะดูแลและจะส่งไปทีเดียวหรือจะกระจายไปตุ๋ยก็ตอบว่าใช่ค่ะนายเป็นจำนวนเงินที่เยอะตุ๋ยจึงอยากทำกับพี่ติ๋มและจะต้องระมัดระวังกลัวไปกระทบพรรคคณายเดี๋ยวงานนี้ตุ๋ยกับติ๋มขอเอามา2คนได้จัดการเองเลยคณายหกล้านนะตุ๋ยกับติ๋มนะต้องเอาไปทำโครงการจริงๆด้วยนะมิ้มเก็บกระเป๋าไม่ได้นะมันจะเดือดร้อนนะฮะจากนั้นตุ๋ยก็ได้ส่งภาพและข้อความกลับมาว่าขออนุญาตเบิกงบในเบื้องต้นค่ะซึ่งนายกทหารก็ตอบกลับไปว่าวันนี้ส่งให้1ล้านก่อนตุ๋ยก็เลยตอบกลับไปว่ากราบขอบพระคุณค่ะนายตุ๋ยจะทำอย่างระมัดระวังและให้คุ้มค่าค่ะซึ่งนายกทหารได้ตอบกลับว่าขอให้เสื้อแดงไปตรวจสอบการติดตั้งป้ายนะป้ายพักว่าเขตไหนไม่ติดหรือไม่ทำงานช่วยบอกมาด้วยคือเพื่อนว่าไปสแกนดูด้วยนะพักเนี่ยเอามีต่างๆนานาไปแล้วติดหรือเปล่าหรือเงินมันไปอยู่ตรงไหนเบิกจังเลยแต่ไม่มีป้ายหรือเปล่าช่วยไปดูด้วยนี่ให้ตุ๋ยกับติ๋มเนี่ยนะฮะไปจัดการตรวจสอบดับเบิลเช็คผู้สมัครให้ด้วยนะตุ๋ยกับติ๋มเนี่ยตุ๋ยก็เลยบอกว่าขะนายแล้วก็บอกว่าได้รับงบแล้วขะนายนะนายกทหารก็กำชับว่าทำให้ดีอย่าให้ขัดแย้งกันนะนี่เสียงเริ่มดุนะเพราะว่าเงินออกไปแล้วนะครับสว.สมชายนะโพสต์เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมครับยังได้เรียกร้องไปที่กกต.นะฮะให้กกต.เนี่ยซึ่งมีอำนาจมีหน้าที่นะฮะมีหน้าที่ต้องไปจัดการและมีอำนาจตามกฎหมายนะครับเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายกกต.ต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบหากพบการกระทำความผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีตามพ.ร.ป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งส.ส.และพ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งระบุไว้ชัดอยู่แล้วนี่เราแนบให้ดูข้างต้นนะฮะในมาตรา73ว่าไงคุณม้วยห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือว่าผู้ใดในกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีต่อไปนี้หนึ่งเลยคือจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้เป็นทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดซึ่งท่านบอกว่าถ้ามันมีความผิดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก4-5 อนุด้วยกันเนี่ยนะคะถ้าเกิดผิดตามอนุ1อนุ2นี้ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการเนี่ยมีอำนาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจได้อันนี้คือมาตรา73ส่วนมาตรา75เนี่ยห้ามไม่ให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัครหรือไม่ลงสมัครนะคะขณะเดียวกันเนี่ยต้องการเลือกตั้งนี้ต้องเป็นไปตามโดยสุจริตหรือว่าโดยเที่ยงธรรมด้วยครับยังมีมาตรา158นะครับผู้ใดฝ่าฝืนอันนี้ ในมาตรา73มีหลายวงเล็บนะฮะ73มีวงเล็บ1วงเล็บ2แล้วก็มาตรา75 76คือพูดง่าย158นี่เป็นความผิดนะฮะ ความผิดตามมาตรา73 75 76แล้วก็94เนี่ยนะฮะโทษระวางจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญขีดเส้นใต้ตรงนี้ให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา73วงเล็บ1วงเล็บ2ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนำจับไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนค่าปรับด้วยเอาละนะฮะลงรายละเอียดกันขนาดนี้นะครับแล้วก็มีมาตรา92ด้วยนะครับคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะที่เป็นความผิดก็ให้ศาลรับนูลนะสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้คือพูดง่ายๆว่าสว.สมชายแสวงการเนี่ยแนบหลักฐานมาถึงเอาหนักเลยนะหนักแรกคือจัดการคณะกรรมการบริหารพรรคนะเอาผิดพรรคนะแล้วก็ที่สุดก็คือร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคเลยนะครับอ้าวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ลายหลุดส่วนจะเป็นพรรคไหนอย่างไรใครชื่อตุ๋ยใครเนี่ยนายกทหารนะคุยกับตุ๋ยกับติ๋มโอนเงินไปแล้ว1ล้านนะฮะให้ไปจัดการพาคนเสื้อแดงกลับมาหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยไปตรวจสอบนะฮะชัดกว่านี้ก็นะ
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ไม่ต้องเซ็นเซอร์ต้องเบลอกันแล้วนะฮะกกต.ทำงานหน่อยก็แล้วกันเพราะวันนี้สื่อมวลชนก็ยังทำงานสว.ก็ยังทำงานนะฮะคือเป็นหน้าที่หลักของกกต.ในการที่ไปพิสูจน์หลักฐานต่างๆแล้วยื่นนะให้กับกกต.ชุดใหญ่ถ้าตรวจสอบไม่ข้อเท็จจริงนะ30วันยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้เลยครับนี่แหละค่ะเอาละท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับลายหลุดแล้วนะฮะเรียนด้วยความเคารพอย่าเอาไปผูกโยงว่าเป็นเรื่องเดียวกันไม่เกี่ยวนะฮะคนละเรื่องแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าวันก่อนในคุณเศรษฐาทัวร์อีสานนะฮะทัวร์นครวินลงอีสานไปบุรีรัมย์ไปศรีสะเกษแล้วก็มาที่อุบลแล้วก็รู้สึกจะมาที่นครพนมบุรีรัมย์นะฮะนครพนมมันมีไฮไลท์สำคัญเพราะว่าพื้นที่นี้ภูมิใจไทยโดยครูแก้วเนี่ยเขาก็ปักหลักปักบุตรนะฮะมีรู้สึกจะเป็น4เขตนะครับแบ่งกัน2-2ภูมิใจไทยเหมือนจะ2เพื่อไทยก็เหมือนจะ2แต่วันนี้เพื่อไทยเขาบอกจะไม่ให้แล้วเขาจะกวาด4เขตกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะการปราศัยก็เลยดุเดือดนะครับเพื่อไทยนำโดยเศรษฐาทวีสินนะฮะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยนะฮะพร้อมด้วยโอ๊คพานทองแท้ก็ไปปราศัยหาเสียงช่วงหนึ่งของการปราศัยหาเสียงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับดุเดือดมากเศรษฐาบอกว่าพี่น้องคงเห็นชัดเจนแล้วตลอด8ปีที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพังนะฮะเอามีเสียงด้วยทีมงานเดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงกันละกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ำก็คือพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์คือพรรคภูมิใจไทยครับพี่น้องครับเขาไม่ได้แค่ร่วมรัฐบาลแล้วไม่ได้เห็นหัวพี่น้องประชาชนเขายังเป็นพรรคที่จะเสนอนํากัญชาเสรีมามอมเมาลูกหลานพี่น้องทุกคนครับ รับได้ไหมครับรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ถ้าเขาบอกมาบอกว่าสอสอเขตให้เลือกภูมิใจไทยสอสอพักให้เลือกเพื่อไทยไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นประยุทธ์จะกลับมาเองครับพี่น้องเรายอมไม่ได้ครับเราไม่ยอมผมมาวันนี้ในฐานะแคนดิเดตนายกมาขอร้องให้พี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง2ใบครับถ้าไม่เช่นนั้นนายกตู่จะกลับมาเองครับพี่น้องนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับช่วงท้ายๆนี่แหละนะฮะชัดเจนนะฮะที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยมาเดินสายปราศัยหาเสียงบอกเลือกเขตเลือกภูมิใจไทยเลือกพรรคเลือกเพื่อไทยเท่านั้นทางด้านของคุณเศรษฐาก็ย้ำชัดยายแบบนี้นะถ้าไปแบบนี้เสร็จเลือกเนี้ยพลเอกประยุทธ์กลับมาแน่คือพูดง่ายว่าเลือกภูมิใจไทยแล้วได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลโพสต์เฟซบุ๊กเดือดเลยนะฮะค่ะคือโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าจากหนูถึงพี่นิดบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปราศัยของการเมืองใดเพราะว่ามันถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองแต่ว่าวันนี้คงต้องกล่าวถึงการปราศัยของคุณเศรษฐาทวีสินหรือพี่นิดที่ผมรู้จักมานานหลายปีบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็หลายอย่างเองเนี่ยดูเหมือนว่าไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่พูดการปราศัยนั้นจะมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดคุยคือผู้สื่อข่าวของเราก็มีการสอบถามทางด้านของคุณอนุทินถึงประเด็นเรื่องของการปราศัยเนี่ยว่าเรื่องมันร้อนขนาดนี้เป็นยังไงลองไปฟังกันหน่อยค่ะแกได้ไปพูดที่นครพนมแล้วก็ไปพูดในทำนองว่าถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วพรรคภูมิใจไทยจะไปเอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกครับอันที่ผมได้ดูกับตัวเองนะครับก็มีคนส่งมาให้ดูครับมันก็ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นการว่ากล่าวให้ร้ายชักจูงให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดก็เป็นการทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่จริงๆตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของความที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยครับก็ควรจะต้องมีวุฒิภาวะทางการเมืองมากกว่านี้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองเขาก็จะไม่ค่อยรู้มารยาทนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของอะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดอันนี้เขาคงจะต้องมีการปรับปรุงองค์กรมันอีกเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับครับนะครับ
ประเด็นนี้ครับผมก็ไม่รู้จะไปถือสาหาความเพื่ออะไรนะครับตรงไหนที่มีเมตการกระทำที่ผิดกฎหมายทางพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีฝ่ายกฎหมายที่จะไปดำเนินการนะครับครับแล้วอย่างกรณีที่ก็โดยสรุปเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวทางพัดก็จะไปว่าในส่วนของทางกฎหมายเข้าองค์ประกอบความผิดผิดกฎหมายตรงไหนอย่างไรนะครับค่อยว่ากันต่อล่าสุดในคุณเศรษฐาอธิบายตอบโต้เพิ่มเติมใช่ไหมใช่ก็คือมีการโพสต์ข้อความเนี่ยฝากไปถึงคุณอนุทินนะครับบอกว่าสิ่งที่บอกว่าผมเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยก็ยืนยันว่าผมยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ใช่คนที่จะเป็นคนที่ไปขัดแย้งกับใครเชื่อในการพูดคุยรับฟังประโยชน์ต่างๆของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ฝากไปถึงคุณอนุทินบอกว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รอฟังฉันทามติจากพี่น้องประชาชน14พฤษภาคมนี้กันแล้วกันโอ้โหนี่เป็นการตอบโต้นะคือเดือดมากจริงๆเดือดจริงๆนะฮะค่ะเดือดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่า2ครั้งเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าคุณอนุทินจะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยนะฮะกระแสข่าวนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันออกมาจะเป็นไปได้จริงหรือไม่อย่างไรผมไม่มีคำอธิบายอื่นเพราะคุณอนุทินให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มสันติสุขรายการข่าวเป็นข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการพูดถึงและก็ไม่ได้จับมืออะไรยังไงแน่นอนแต่ว่าอยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์ไม่ปราศัยไม่ใส่ร้ายกันนะครับหลังการเลือกตั้งเสร็จได้คะแนนอย่างไรก็มาทบทวนในบทบาทหนึ่งแต่ผมวันนี้อยากจะถามใจท่านผู้ชมนะฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่าคุณอนุทินจะเลือกข้างไหนผมทำกราฟิกขึ้นมากราฟิกหนึ่งนะฮะวัดใจอนุทินในวันที่ต้องเลือกง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมครับยังไงซะการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกโพมานะฮะเป็นเสียงเดียวกันพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยอยากจะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องจับมือกับพรรคการเมืองที่2รวมเสียงกันได้เกิน250ถ้าพรรคเพื่อไทยไป200ยังไงซะพรรคภูมิใจไทยซึ่งคาดว่าจะมาอันดับที่2เนี่ยนะฮะก็น่าจะได้ประมาณ80 90หรือถึง100 2คนจับมือกันเนี่ยได้แน่นอนแต่ปัญหาคือฝั่งซ้ายถ้าสมมุติว่าคุณอนุทินนะฮะดังที่กระแสมาก่อนนั้นจับมือกับพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกแน่นอนเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนอันดับหนึ่งเรียนท่านผู้ชมว่ามันยังไม่มีการเกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ว่ากำลังมาถอดรหัสว่าที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยจับมือกันเนี่ยกระแสก่อนหน้านั้นมันเป็นไปได้จริงหรือไม่ฝั่งซ้ายถ้าคุณอนุทินเลือกแบบนี้ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกแน่นอนเต็มที่ก็เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกอะไรก็ว่ากันไปฝั่งขวาขั้วอำนาจเดิมณปัจจุบันนะฮะคุณอนุทินจากเดิมพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงฝั่งซ้ายจะเป็นอันดับรองนะเป็นคะแนนรองถ้าฝั่งขวาขึ้นที่1เลยเป็นพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดจับมือกับพรรคที่เป็นขั้วรัฐบาลณปัจจุบันทำงานด้วยกันมาโดยตลอดสารงานมาโดยตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณอนุทินห่างจากพรรคอันดับ2ห่างจากรวมไทยสร้างชาติไม่เยอะเนี่ยตัวแปรข้างบนอาจจะใช่หรืออีกขั้นนึงนะแต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของบัญชีรายชื่อที่กระแสของพลเอกประยุทธ์มาถ้าบัญชีรายชื่อแซงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านนายกก็ว่ากันไปก่อนนะฮะปัจจัยเนี่ยมีอยู่2ปัจจัยแค่นี้แหละนะฮะอันนี้ไม่ถามว่าวัดใจอนุทินในวันที่ต้องเลือกข้อเท็จจริงเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเลือกอะไรแต่ถามท่านผู้ชมว่ากระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นมาณขณะนี้มันเป็นแบบนี้จริงหรือไม่นะแล้วคุณอนุทินจะเลือกอะไรเรารู้อยู่แล้วนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store